ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดิมพันสำคัญของม็อบปลดแอกอย่าหวังว่าลุงที่อยู่มานานกว่า6ปีกอบโกยผลประโยชน์มหาศาลวางรากฐานสำหรับอยู่ยาวจะยอมวางมือง่ายๆจุดติดไหมนั่นคือคำถามเรื่องการชุมนุมของมวลชนปลดแอกคืนวันอาทิตย์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยว่าจำนวนคนที่เข้าร่วมนั้นถือว่าเป็นสาระสำคัญที่รัฐบาลจะต้องไม่ดูเบาถึงศักยภาพโดยเด็ดขาดเพราะไม่ว่าใครก็บอกว่าจุดติดแล้วจำนวนคนมาชุมนุมถือว่ามาเยอะใช้ได้จะเกินคาดหรือต่ำกว่าคาดก็ไม่เป็นไรเพราะส่วนหนึ่งอาจไม่อยากมาร่วมประชาชนทั่วไปรู้สึกสยองภาพเหตุการณ์เก่าๆการเข็นฆ่าอย่างโหดร้ายในยุค6ตุลาปี19ผุดขึ้นเข้ามาในความทรงจำของผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ซึ่งนักศึกษาชุมนุมที่รังสิตยังไม่เกิดด้วยซ้ำถือว่ามีความหลากหลายของมวลชนไม่เฉพาะเยาวชนนักเรียนนักศึกษาเท่านั้นยังมีประชาชนทั่วไปกลุ่มผู้ใช้แรงงานและเครือข่ายของพรรคการเมืองเข้ามาร่วมด้วยทั้งกลุ่มเรียกร้องทางการเมืองการแก้ปัญหาค่าครองชีพเพื่อให้อยู่รอดถือว่าเป็นความสำเร็จในการจัดการชุมนุมไม่มีเหตุร้ายอะไรรุนแรงและไม่มีประเด็นก้าวล่วงสถาบันส่วนเจ้าหน้าที่จะมีเหตุอะไรให้เป็นคดีหรือไม่ต้องรอดูการชุมนุมกลางถนนมีคนจำนวนมากอย่างนี้ครั้งสุดท้ายก็เป็นม็อบลุงนกหวีดนั่นแหละดังนั้นบรรยากาศเดิมๆวันอาทิตย์สะท้อนให้เห็นว่าผ่านมากว่า6ปีไม่มีการปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจสังคมทำให้ประชาชนต้องจมอยู่ในกองทุกข์และการชุมนุมเรียกร้องถือว่าเป็นการแสดงออกขั้นสุดท้ายแม้จะผิดกฎหมายออกใหม่ก็ตามเมื่อคนมามากครั้งต่อไปถ้ายังยึดจุดยืนเดิมก็น่าจะมีคนเข้าร่วมอีกมากยังมีคนทนทุกข์ลำบากกับการดำรงชีพสารพัดประเภทโดนผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจตายซากและซ้ำเติมด้วยการระบาดของโคโรนาไวรัสก่อนหน้านี้และเศรษฐกิจของประเทศจะยังคงซบเซาอีกนานเมื่อ2ตัวจักรทำเงินให้ประเทศคือการส่งออกและการท่องเที่ยวหยุดชะงักจะฟื้นตัวได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการระบาดของโคโรนาไวรัสวัคซีนป้องกันและยารักษาโรคว่าจะได้ผลดีหรือไม่เมื่อกลุ่มปลดแอกยืนยันเฉพาะ3ข้อเรียกร้องนั่นคือหยุดคุกคามประชาชนมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับประชาชนและยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชนและมีพ่วงด้วยว่าไม่เอารัฐบาลแห่งชาติไม่เอาสว.ลากตั้ง250คนมาเลือกนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นจริงจะมีคนตกงานทันที250คนพวกสว.เป็นข้าราชการเกษียณอายุคงไม่เป็นไรถ้าสว.อื่นๆไม่มีอาชีพรองรับก็ต้องค้นหาเส้นทางชีวิตใหม่จะหวังเป็นสว.แต่งตั้งลากตั้งตีกินไม่ลงทุนอะไรตลอดชีวิตคงไม่มีใครยอมให้มีอีกแล้วถ้าม็อบปลดแอกยืนยันว่าข้อเรียกร้องมีแค่นี้ไม่เกี่ยวโยงก้าวล่วงสถาบันกษัตริย์คงไม่มีเงื่อนไขอะไรสำคัญสำหรับกลุ่มอื่นๆที่กล่าวหาม็อบปลดแอกว่าเป็นพวกชังชาติหรืออะไรต่างๆที่พวกตัวเองไม่ชอบแล้วเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการแต่ในชีวิตจริงของการเมืองหวงอำนาจคงไม่ง่ายเช่นนั้นเพราะกลุ่มปัจจัยได้ลงทุนลงแรงทุกอย่างรวมทั้งการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับลายพรางเอาเปรียบคู่แข่งทุกอย่างอยู่มานานกว่า6ปีกอบโกยผลประโยชน์มหาศาลวางรากฐานสำหรับอยู่ยาวสำหรับตัวเองและเครือข่ายบริวารเพื่อนพ้องน้องพี่สืบทอดอำนาจป้องกันไม่ให้ใครอื่นเข้ามาแทนแล้วไล่เบี้ยไล่บี้ขุดคุ้ยหาความผิดจากพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชันแม้ว่าทุกอย่างแม้แต่อำนาจก็ไม่จีรังคนที่มีผลประโยชน์ย่อมไม่ต้องการสูญเสียผู้นำหลายยุคถึงขั้นกล้าเข็นฆ่าประชาชนเพื่อความเป็นทรราชรักษาอำนาจในบ้านเราก็ไม่ต่างกันเป็นมาหลายรุ่นรู้ทั้งรู้ว่าจะจบไม่สวยแต่ก็ยังกล้าทำดังนั้นม็อบปลดแอกคงจะยกระดับต่อไปพร้อมกับยืนยันข้อเรียกร้องและยังไม่พร้อมที่จะให้ฝ่ายกลุ่มอำนาจทำยึกยักเล่นลิ้นออกลายลีลายื้อเกมต่อไป
หวังจะอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดถ้าเน้นเฉพาะ3เรื่องและ2เงื่อนไขซึ่งเป็นข้อเรียกร้องธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยไม่เกี่ยวโยงกับสถาบันก็จะไม่มีกลุ่มอื่นๆกล่าวหาหรือหาเรื่องเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้ามาเล่นงานด้วยข้อหาอื่นๆเพราะที่อยู่มาก็ด้วยกฎหมายกดหัวตัวใหม่ดังนั้นม็อบปลดแอกจะต้องเคลื่อนไหวเรียกร้องโดยการพึ่งพลังมวลชนส่วนใหญ่อย่าหวังว่าสามลุงจะยอมวางมือจากอำนาจง่ายๆที่ผ่านมากินเดิมพันสูงตลอดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ